โอเคเราอยู่กับจินนี่จินนี่ฟิตอะไรนะฟิตวิทจินค่ะฟิตวิทจินสาวน้อยที่อายุ17แล้วก็วิ่งซับ45 10K เก่งมากเลยคุณค่ะมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับการสร้างให้ร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงสำหรับการวิ่งนะครับมีท่าไหนบ้างอ่ะส่วนมากนะคะก็จะมีโลว์บอดี้หนูจะเน้นเล่นยางเป็นส่วนมากเพราะว่าการเวทอะค่ะมันอาจจะทำให้เราฟาทีกได้แล้วก็ต้องรีคัฟเวอร์นานก่อนที่จะวิ่งใหม่ได้แต่ว่าวันนี้ไม่มียางก็เลยเดี๋ยวจะมาทำแบบไม่มียางให้ดูแต่ว่าความจริงแล้วต้องมียางตรงข้างบนข้อเท้านะคะไอ้ยางไอ้แบรนด์นะใช่ค่ะเป็นมินิแบรนด์นะคะมินิแบรนด์ resistance medium ก็ได้ค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยทำก็เริ่มจากสีแดงก็ได้ค่ะเป็นสีที่ง่ายสุดค่ะสีดำยากสุดค่ะเขาชอบถามกันว่าหนักแค่ไหนเรามีวิธีการเลือกยางยังไงหนักแค่ไหนส่วนหนูส่วนสำหรับหนูแล้วต้องได้ประมาณ12เซตโดยที่มันต้องล้าแต่ว่าไม่ได้เกินความสามารถเราค่ะทำได้12 12ครั้งติดกันค่ะแล้วก็พัก3ถึง5เซตค่ะ3ถึง5เซตต้องทำให้ได้12ครั้งติดกันล้าประมาณนึงใช่ค่ะทำ3ถึง5เซตนั่นคือการเลือกยางที่ถูกใช่ค่ะเลือกความหนักที่ถูกของเราค่ะสมมุติเอาแบบไม่มียางอันนี้ lower body นะ1 2 3ทำเลยเราจะมาเปื้อนไหมอ่ะไม่เปื้อนค่ะโอเคแล้วก็ยางอยู่ตรงนี้นะคะโอเคยางแล้วก็จะแบะเราไม่ใช้ยางก่อนก็ได้ถูกไหมได้ค่ะถ้าไม่ใช้ยางแล้วก็อาจจะทำ30ติดกันก็ได้ค่ะท่านี้ผมไปเปื้อนอ่ะคนไม่เป็นไรค่ะอยากโชว์ ถ้าอยากให้ยากขึ้นก็จะมีแบนกับมีดัมเบลตรงนี้นะคะดัมเบลใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราคิดว่าเหมาะสมสำหรับตัวเรานะคะก็จะนอนแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นประมาณเลเวลแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นแล้วก็แบะขึ้นช้าๆแล้วก็แบะออกช้าๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มนะคะเริ่มจากการขึ้นก่อนแล้วก็ลงขึ้นก่อนแล้วก็ลงแล้วก็ค่อยแบะแบบนี้ไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะแล้วถ้าใครเอ็กซ์เพิร์ทแล้วคิดว่าง่ายเกินฉันทำได้มากกว่านี้นะคะก็ยกขาขึ้นไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะ90องศาค่อยๆขึ้นช้าๆโอ้โหแล้วก็ลงค่ะอย่ารีบนะคะทุกคนโฟกัสท่าดีๆทำประมาณ12ครั้งนะคะค้างไว้ประมาณ2วิแล้วก็ลงค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำอีกฝั่งด้วยนะคะสิบสองครั้งค้างพอขึ้นไปสุดก็ค้างนิดนึง2วิแล้วก็ลงไม่ต้องรีบค่ะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็จะทำ 3-4 เซตค่ะ 3-5 เซตทั้ง2ข้างใช่ค่ะอันนี้ก็คือ3ท่าละที่หนูทำประจำทำในห้องทำก่อนนอนหรือว่าทำตอนที่เราแบบดึกขึ้นได้ว่าอุ้ยยังไม่ได้ทำก็ทำเลยค่ะไม่ต้องไปจิมไม่ต้องเปลี่ยนชุดอะไรทำในชุดนอนก็ได้ค่ะง่ายๆดีทำทุกวันก็พยายามทำทุกวันแต่บางวันก็ลืมค่ะโอเคท่าต่อมาก็จะเป็นยืนนะคะเป็น lower body เหมือนเดิมแบนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท่าเนี้ย sprinterทำบ่อยมากค่ะก็คือแบบนี้ค่ะคือเราต้องดีอารมณ์เหมือนแบบสปรินต์นะคะแบบ starting position มันจะฝึกการ explosive power ทั้งขาเลยค่ะแบบนี้ค่ะก็คือต้องให้ล้านะคะท่าเนี้ยจะล้ากว่าท่าที่ผ่านมาเพราะว่ามัน explosive ค่ะแบบนี้ค่ะโฟกัสที่ฮิปป่ะโฟกัสที่ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ต้องล้ามากมากค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งก็คือแตะแล้วก็ขึ้นเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะกี่ครั้งหนูทำประมาณ12-15เหมือนกันค่ะ12-15กี่เซต
ประมาณ 3-5 เซตค่ะอ่าโอเคมีอะไรแถมไหมอีกสักหนึ่งท่าท่าที่ทำประจำอีกท่าก็คือท่า Bulgarian Split เพราะว่าอันเนี้ยฝึกทั้งความแข็งแรงฝึกทั้งบาลานซ์ด้วยค่ะเพราะว่าการวิ่งมันบาลานซ์การบาลานซ์ที่สำคัญมากๆป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะมันคือ Bulgarian ใช่ค่ะ Bulgarian Split โอเคค่ะก็คืออาจจะมีดัมเบลก็ได้นะคะท่านี้ไม่ต้องใช้แบนค่ะไม่งั้นแบนมันจะขาดก็คือแบบนี้นะคะยกพยายามอย่าให้เข่าเรามันเลยไปเท้านะคะเพราะว่ามันจะเป็น over extension แล้วเราอาจจะบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายเบสิกที่สุดก็คือสควอทของเรานะคะพอก็กระโดดไปเลยค่ะสนุกดีค่ะเปิดเพลงเต้นมันแล้วเรื่องของคอร์บอดี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคอร์บอดี้มันสำคัญมากๆสำหรับวิ่งมันถ้าเทียบมันอารมณ์เหมือนเป็นเสาไฟฟ้าของเราอะค่ะคือถ้าคอร์บอดี้มันแข็งแรงการวิ่งมันจะง่ายขึ้นจริงๆคือขาเราอาจจะไม่แข็งแรงขาเราอาจจะแข็งแรงเท่าเดิมแต่คอร์บอดี้เราแข็งแรงขึ้นเราจะสามารถวิ่งได้แบบดีขึ้นจริงๆเชื่อหนูว่ามันช่วยจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาและกายภาพเคยบอกแล้วให้เล่นหน้าทองเยอะๆแต่หนูก็ไม่เชื่อหนูก็ขี้เกียจเล่นแต่พอหนูลองมาเล่นแล้วมันช่วยจริงๆค่ะทุกคนคอร์บอดี้ก็ทั่วๆไปเลยค่ะเปิด YouTube เอาก็ได้แต่ที่สำคัญมากๆก็คือแพลงเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยมันใช้ทางร่างกายจริงๆฝึกบาลานซ์ฝึกอัปเปอร์บอดี้ฝึกโลว์บอดี้เราทำแค่1นาที5เซต3สวีท5เซตก็ได้ผลมากๆแล้วค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะได้ผลแน่นอนค่ะวิ่งที่ดีต้องมีวันที่วิ่งเพส6หรือเพสช้าก็คือจะวิ่งเพส6คงที่นะคะแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็น14โลค่ะอันนี้จะเป็นลองรันของหนูนะคะ14กิโลวิ่งประมาณ5ค่ะเพส5ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองเพส 5.3 ก็ได้ค่ะแล้วก็วันที่ไม่ได้ลงคอร์ดนะคะ